ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงนะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป้อมปีนั่นเองซึ่งวันนี้เองเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินนะเดินทางลงมาพื้นที่เพื่อสำรวจนะข้อเท็จจริงและก็สืบสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและสกรนิคมทองผาภูมิสังขบุรีซึ่งมีข้อพิพาทกันตั้งแต่ปี34ที่ผ่านมา29ปีแห่งการรอคอยของพี่น้องชาวทองผาภูมิและสังขบุรีวันนี้ความหวังใกล้เป็นจริงผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและสกรนิคมสร้างตนเอง18ทองผาภูมิสังขบุรีและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจะมาจับเข่าคุยกันถกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างไรนั้นในการประชุมจะออกมาแบบไหนติดตามในข่าวชัดประเด็นจริงครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีที่จะพึ่งแล้วครับนอกจากรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและก็ท่านนายกนะครับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับโครงการของท่านนะครับโครงการวันแมปนะครับเวลานี้การแก้ไขปัญหาของชาวบ้านสองอำเภอนี่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นนิคมสหกรณ์นะครับกรมส่งเสริมการแก้ปัญหาของชาวบ้านสองอำเภอต้องรอวันแมปอุทยานเนี่ยมันมีศักดิ์เท่ากันแล้วในเมื่อมีศักดิ์เท่ากันยังไม่ยกเลิกเพิกถอนของเดิมเนี่ยอุทยานสามารถบังคับใช้กฎหมายเต็มที่เหรอทั้งที่บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ข้อพิพาทอยู่การที่อุทยานแห่งชาติประกาศหรือก็จับกลุ่มชาวบ้านดำเนินคดีทำกฎหมายสูงสุดถึงคดีอาญาต่างๆเนี่ยต้องถามคนนี้ดูว่ามันเป็นธรรมกับชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ยทั้งที่อุทยานเองเป็นคนไปครอบเขายังไม่ยกเลิกกฤษฎีกาซึ่งชาวบ้านเองเขาพยายามเดือยยึดถือว่าอุกกูอยู่ในกฤษฎีกากูปลอดภัยแต่ระหว่างเดียวกันเนี่ยกฎหมายอุทยานก็บังคับใช้กฎหมายโดยให้มาบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ทีนี้คือสามารถพูดได้เต็มปากไหมว่าโอเคพื้นที่เนี้ยเป็นของอุทยานไม่ได้พื้นที่ของทางโอเคถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในสากลนิคมเนี่ยเป็นของอุทยานจริงๆถ้าประชาชนก็ไปโอเคนั่นแหละที่พูดได้เต็มปากว่าเป็นพื้นที่อุทยานเขาบุกรุกอุทยานแต่นี่มันเป็นพื้นที่ข้อพิพาทที่สามารถใช้กฎหมายตรงนี้บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนได้เต็มที่ 100% หรอยังครอบคลุมพื้นที่นี้อยู่เพียงแต่ว่ามันมีกฎหมายอุทยานนะครับซ้อนทับอยู่ซึ่งลักษณะของกฎหมาย2ฉบับนี้นะครับมันมีความแย้งกันชัดเจนนิคมเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดได้กับราษฎรแต่ว่าอุทยานเนี่ยมีวัตถุประสงค์กฎหมายไว้เพื่อสงวนพื้นที่เอาไว้เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมทีนี้ในการตาพระราชดีกาจัดตั้งนิคมเนี่ยหรือจะตั้งอุทยานเนี่ยอุทยานมาหลังก็จริงแต่ว่าวันนั้นน่ะนิคมก็ในฝั่งกรมศุลกากรเองก็ได้เห็นสมควรแล้วว่าควรจะกันพื้นที่นี้ไว้เป็นพื้นที่ที่ต้องสงวนก็เลยให้ตรากฎหมายอุทยานไปในขั้นตอนต่อมาก็คือกรมศุลกากรจะต้องไปตรากิจการเพื่อเพิกถอนนิคมให้เป็นไปตามอุทยานนะครับแต่ว่ามีราษฎรเนี่ยร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนอยู่นะครับก็เราก็มาทำกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างที่ผมได้นำเรียนที่ประชุมว่าร่างพระกิจการเนี่ยเสร็จแล้วเพียงแต่ว่าในการแก้ไขปัญหานี้มีพื้นที่บางส่วนที่ยังทับอุทยานอยู่ซึ่งกิติกาบอกว่ากฎหมายผมเนี่ยจะใช้ไม่ได้จนกว่าจะมีการเพิกถอนอุทยานนะครับเพราะงั้นตอนนี้ก็จะคุยกันเรื่องของการพื้นที่ทับซ้อนซึ่งตอนนี้มีโครงการวันแมปซึ่งแผนที่ทับซ้อนเนี่ยออกข้อมูลมันชัดเจนแล้วนะครับเพียงในหลักการว่าให้สองหน่วยงานนี้คุยกันก็รอว่าเราจะเจรจากันทีนี้ในหลักการว่าถ้าเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมจริงๆเนี่ยกรมศุลกากรก็คงจะรับมาดำเนินการใดๆไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่นะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เอามาจัดสรรก็ไม่ได้นะครับเอามาให้อนุญาตให้ใครใช้ก็ไม่ได้แต่หากมีพื้นที่ที่สูงกว่า 160.5 อันนี้อาจจะต้องเจรจากับทางอุทยานว่าจะเห็นสมควรอย่างไรนะครับถ้าอุทยานก็ไม่ขัดข้องทางผมก็ยินดีครับแต่ว่าถ้าอุทยานบอกว่าเป็นอุทยานก็อาจต้องคุยกันว่าในปัญหาของชาวบ้านเนี่ยจะมีวิธีการเดียวครับตรงนี้ผมก็อยู่กับอีก1บุคคลนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ในเขตสากลนิคมทองผาภูมิและสังขบุรีฮะที่รับผลกระทบการที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศพื้นที่ครอบคลุมนะฮะจนได้รับผลกระทบอยากให้คุณยายพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนิดนึงฮะแนะนำตัวก่อนคุณยายแล้วนะฮะชื่อสนองพรพกาค่ะทำเป็นคนปลูกบ้านอยู่ที่นี่เลยค่ะทำกินมาตั้งกับพ.ศ.29ค่ะแต่มา57โดนจับกุมค่ะจับกุมยังไงฮะจับกุมหาว่าเราอ่ะไปบุกรุกอุทยานนะจับไปติดคุก1คืนนะเราก็ต้องเสียเงินไปหาเงินมาประกันตัวมาเสียค่าทนายหมดไป 300,000 กว่าแต่ศาลยกฟ้องแต่ต้องออกนอกพื้นที่แต่ปรากฏว่าภายใน30วันตอนจับกุมเราอ่ะ
มีคนเข้าไปส่งไปปลูกมันเรามีภาพถ่ายส่งไปให้แล้วอยู่มาต่อมามีเขาไปล้อมคอกงัวคอกควายเลี้ยงต่อจากที่เราจับเรา19แต่ทําหมดเลยตอนนี้ก็คือที่มีการจับกุมเราไม่ได้เข้าไปทําเลยตอนนี้มีคนไปทําแทนเป็นใครครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเป็นคนของอุทยานค่ะเป็นคนของอุทยานเลยเหรอครับใช่รู้จักชื่อไหมฮะมีค่ะนี่ในนี้มีค่ะที่จับกลุ่มค่ะมีค่ะมีป้ายปักประกาศไว้ว่าห้ามเข้าทำกินห้ามเข้าทำกินอ๋อแต่เป็นพื้นที่ของอุทยานประกาศนิคมเขตน้ำท่วมครับผมเขาไปประกาศว่าห้ามเข้าทำกินใช่แต่เวลาจับเราเนี่ยบอกเขตน้ำท่วมไอ้เขตนิคมแต่เวลาลูกน้องอ่ะเอางัวควายเข้าไปเลี้ยงบอกเขตน้ำท่วมเธอเสียใจไหมเขตน้ำท่วมมันของอะไรกันแน่การตีว้าเขาจะมีหลักมาปักไว้ถ้าท่วมถึงตรงเนี้ยเขาไม่จ่ายตังค์ถ้าเลยตรงนี้ไปเขาถึงจะจ่ายตังค์ให้พวกประชาชนก็ยินดีแต่เป็นสิทธิ์ของการไฟฟ้าหรือว่าของสหกรณ์นิคมแต่ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเอาพื้นที่เอาป้ายไปปักของมันเป็นป้ายของที่เอาไปปักน่ะเป็นของการไฟฟ้าแต่ไอ้ป้ายที่ว่าไปปักไม่ให้ทำกินน่ะมันเป็นของอุทยานแต่เราไม่รู้ไงเราเป็นประชาชนเราก็ไม่รู้จะเชื่อใครใช่เราก็ไม่รู้แต่เราโดนจับไปแล้วติดคุกไปแล้วยกฟ้องไปแล้วตอนนี้อยากจะให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แก้ไขปัญหายังไงครับใช่แก้ไขว่าให้เปิดความเป็นธรรมกับคนที่ทำกินน่ะเขาได้ทำกินอย่างเดิมแล้วก็มันเขตนิคมก็ให้นิคมอ่ะเขาครอบครองดูแลอยู่แต่ฉันมีการเสียภาษีตั้งแต่สมัย29มาแล้วนะฉันเสียเรื่อยมามีรู้สึกจะ56เนี่ยเขาบอกตอนนี้ห้ามยกเลิกไม่เสียภาษีฉันก็มีท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่อีกแกนนำชาวบ้านนะฮะในเขตพื้นที่ปังเพนั่นเองที่ได้รับผลกระทบในการที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศพื้นที่แนวเขตทับทำให้ไม่มีที่ทำกินและถูกฟ้องขับไล่ต่างๆโดยถูกบังคับใช้กฎหมายของเจ้าที่อุทยานเนื่องจากว่าขัดคำสั่งหรือขัดกฎหมายของอุทยานเองครับคุณป้าครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วฮะ30กว่าแล้วสามสิบกว่าไม่รู้ว่าปีอะไร แต่ก่อนที่การแข่งชาติเขาแหลมที่ประกาศไหมฮะก่อนมายังไม่มีใครเลยเนี่ยที่นี่ก็ไม่มีที่หน่วยก็ยังไม่มีจะไม่มีที่ไหนโผล่ตอนเราเสร็จแล้วเนี่ยแหละมะม่วงกระนุ่นอะไรทุเรียนกินได้แล้วถึงจะโผล่ตอนก่อนยังไม่มีไม่ยังไม่โผล่ให้เราเห็นปัญหาเป็นยังไงครับปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่หลังจากที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับพื้นที่สกรนิคมครับก็บางคนหัวแข่งก็อยู่ได้ก่อนถ้าคนไหนยังไม่แข่งก็ต้องไปถูกจับถูกกุมไล่แห่ไปไม่ให้อยู่ที่นี่คนใหม่ที่เขาอยู่ได้เขาก็มาอยู่คนอย่างป้านี่ไล่ป้าไม่ไปป้าคนทำกินแล้วไปไล่จากทำกินตรงนี้เลยจะไปอยู่ตรงไหนแก่แล้วไปตั้งตัวอีกก็คงไม่ทันแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปตัวตั้งแล้วตอนนี้มันตั้งไม่ไหวแล้วตัวก็จะล้มแล้วยังหลากางักไม่เหมือนเดิมแล้วเรียกร้องมา29ปีวันนี้ถือว่ามีความหวังไหมครับวันนี้มีความหวังไหมมีสิก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ก็หวังเหมือนกันแหละแต่ว่ายังไม่ได้พูดได้คุยกันก็ยังไม่รู้ว่าจะหวังได้ก็หวังทุกทีแหละไปเมื่อไรวิ่งมาก็ว่างทุกทีแหละแต่ไม่ส้มว่างทุกทีทีเนี้ยจะส้มหรือไม่ส้มก็ต้องลองดูแกนนำในการเรียกร้องต่างๆนะคุณลุงสุรินก้อนนี่ครับเป็นตัวแทนชาวบ้านสังขบุรีและทองประภูมิที่เรียกร้องสิทธิ์ต่างๆให้กับชาวบ้านนะฮะคุณลุงครับวันนี้เป็นจังไหนมีความหวังยังไงบ้างในการที่มาเรียกร้องปัญหาเป็นยังไงครับอ๋อปัญหาคือมีความล่าช้ามากครับผมไปร้องที่ทำเนียบที่สภาใช่ไหมประธานชวนรับเรื่องส่งไปที่สำนักนายกทุกวันนี้เรื่องนี้อยู่ที่สำนักนายกครับไม่กลัวละเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนี่อยู่ที่สำนักนายก ประธานสภาส่งไปฮะแล้วเวลานี้ชาวบ้านก็กำลังรออยู่รอฟังประธานสภาจะไอ้สำนักนายกจะทำยังไงทุกวันนี้ก็ยังเงียบไปไม่มีการตอบรับมาจากสำนักนายกครับนี่นะฮะปัญหาวันนี้ถึงได้มีบังเอิญวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะลงมาผมก็แสดงความดีใจด้วยกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะได้มารับทราบปัญหาต่างๆจากชาวบ้านด้วยตัวท่านเองใช่ไหมฮะเพราะเรื่องนี้มันยาวนานมา29ปีแล้วในส่วนของข้อเรียกร้องของคุณลุงเองเนี่ยอยากจะให้เป็นแบบไหนฮะ
คือข้อเรียกร้องไม่ใช่ของผมนะเป็นของชาวบ้านใช่ไหมที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบเราต้องการนิคมคืนมาชาวบ้านทุกคนต้องการนิคมคืนมามีรายชื่อผู้มอบอำนาจครับขอนิคมเป็นอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอานี่เขาได้มอบอำนาจให้ผมไว้ใช่ไหมประชาชนชาวบ้านอำเภอทองประภูมิอำเภอสังขะส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดได้มอบอำนาจไว้ให้ผมติดตามเรื่องนี้ผมถึงติดตามเรื่องนี้ไปโดยตลอดวันนี้ต้องการที่จะเรียกร้องให้สหกรณ์นิคมกลับมาเหมือนเดิมให้ยกเลิกเพิกถอนที่มีการคาบเกี่ยวระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่ไม่ประกาศทับที่ซับซ้อนใช่ไหมครับครับครับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อุทยานผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ขัดข้องนั่นก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่ส่วนชาวบ้านที่ต้องการจริงๆก็คือนิคมสหกรณ์ปี18แนวเขตของมันครับมันมีการตรวจสอบมันมีการแม้กระทั่งวันแมปก็มีความชัดเจนอยู่แล้วฮะชาวบ้านประมาณ 4,000 กว่ารายที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เป็นการตอบข้อซักถามประเด็นที่สงสัยของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสอบถามเรื่องราวต่างๆแต่ก็ไม่เป็นที่สรุปแน่ชัดว่าในที่ประชุมจะสรุปเป็นเช่นไรหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่ข้อพิพาทที่มีประชาชนร้องเรียนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในการมาในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปให้แน่ชัดได้เลยต้องให้ผู้ร้องเรียนนำเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมต้องดูว่าพยานหลักฐานเอกสารข้อมูลฝั่งไหนมีน้ำหนักมากกว่าถึงจะสามารถสรุปได้ว่าพื้นที่ข้อพิพาทดังกล่าวจะตัดสินเป็นเช่นไรหลังจากที่ลงพื้นที่นะฮะมาสำรวจข้อเท็จจริงนะฮะในพื้นที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะในข้อสรุปเบื้องต้นฮะในข้อสรุปเบื้องต้นนะครับเนื่องจากวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจการแผ่นดินให้ลงมากรณีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างนิคมสหกรณ์แล้วก็ขององค์อุทยานที่ในพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องการทับซ้อนของพื้นที่กันนั้นเนี่ยคือปัญหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเนี่ยจะเกิดที่เห็นได้ชัดเนี่ยมาจากปัญหาที่เป็นการดำเนินการของทางภาครัฐแล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนซึ่งได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งได้รับความเดือดร้อนก็มาร้องขอความช่วยเหลือซึ่งก็มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วอันนี้พอจากการรับฟังจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะสหกรณ์นิคมสหกรณ์ก็ดีจากทางอุทยานก็ดีทุกคนได้ทำตามอำนาจหน้าที่แล้วก็มีข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานที่ยืนยันในทุกฝ่ายทั้งนี้ในส่วนหนึ่งก็ต้องขอทางผู้ร้องแล้วก็ทางชาวบ้านรวมทั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ส่งข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานเข้ามาเพิ่มเติมเพราะในชั้นนี้เนี่ยจากรายละเอียดยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าทางใครมีสิทธิ์ดีกว่าใครเพราะนั้นในรายละเอียดเนี้ยจะต้องเอาข้อเท็จจริงที่มีประกอบให้เกิดความชัดเจนในก่อนที่จะมีนำกลับเรียนเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยอีกครั้งครับในส่วนกรณีกฤษฎีกา18ที่ออกมาก่อนเนี่ยแล้ว34มาทับเนี่ยฮะตอนนี้ชาวบ้านเองเนี่ยจะให้ชาวบ้านยึดหลักข้อตรงไหนเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนครับคือถ้าตอนพอออกจากพอปี34ออกมาเนี่ยคราวเนี้ยที่เราลงมาเราได้ลงมาดูในสถานที่ที่มีปัญหาเนี่ยเรายังไม่พบหลักฐานของการที่ทางสหกรณ์นิคมสหกรณ์เนี่ยได้มีการวางแนวมีการแบ่งเขตรวมทั้งล่องลอยการอยู่อาศัยของชาวบ้านที่เป็นหลักฐานในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเวลามานานแล้วที่ต้องขับย้ายออกไปข้อสำคัญที่มาก็คือว่าชาวบ้านต้องการที่คืนจากในสิ่งที่เป็นอยู่ในบริเวณนี้แต่ณตอนนี้เนี่ยข้อเท็จจริงที่จะต้องช่วยกันคือชาวบ้านก็จะต้องเอาเอกสารหลักฐานรวมทั้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ได้ว่าได้เคยอยู่มาก่อนเพื่อจะหักล้างในประเด็นตรงที่ว่าให้เข้ากับการผ่อนผันที่ทางหน่วยราชการพยายามจะหาทางช่วยเหลือกันครับครับวันนี้เห็นมีการคุย3หน่วยงานเลยพูดการแผ่นดินนะฮะสหกรณ์แล้วก็อุทยานเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยได้มีการ
ูดคุยในระดับการทำงานไหมครับคือในเชิงปฏิบัติการเนี่ยถึงแม้ข้อเท็จจริงรายละเอียดเนี่ยจะออกมาแต่โดยอำนาจหน้าที่เนี่ยที่จะชี้ว่าให้สิทธิ์หรือจะผ่อนผันให้อยู่ให้ชาวบ้านอยู่ก่อนเนี่ยอันเนี้ยมันจะอยู่เหนือนอกเหนือหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะนั้นการที่จะมีคำวินิจฉัยการดำเนินการใดออกไปเนี่ยจะต้องค่อนข้างชัดเจนเพราะมันมีผลกระทบกับทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ทั้งนิคมสหกรณ์แล้วก็ทั้ง อุทยานในพื้นที่ครับนอกจากนี้ท่านจะไปดูสำรวจหรือว่าดูพื้นที่อื่นนอกจากที่มีนายชูศักดิ์ที่มีการร้องเรียนไหมฮะเพราะว่านอกจากที่นี่แล้วเห็นบอกว่าชาวบ้านกว่า 4,000 ครัวเรือนเลยที่อยู่ในพื้นที่ข้อพิพาทในเรื่องนี้ฮะคือที่เรามาเนี่ยก่อนที่จะมานี่เราได้ไปสำรวจในพื้นที่ในอีกหลายส่วนก่อนที่จะมาคราวนี้เนี่ยก็เห็นว่ายังมีพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาพิพาทอยู่เดี๋ยวจะไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมครับทางนี้ทางคณะผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจกจ่ายเอกสารแบบฟอร์มการร้องเรียนให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า400ชุดเพื่อให้ประชาชนผู้เดือดร้อนสามารถที่จะยื่นคำร้องมายังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อประกอบการพิจารณาและเพื่อเป็นพยานหลักฐานการชี้วัดว่าประชาชนเดือดร้อนจากการใช้อำนาจของเจ้าที่รัฐในพื้นที่จริงหรือไม่ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงรายงานเฮ้ยวิธีโบราณอะแต่ได้ผลแน่นอนโอ้ยมันยังจะมีผีให้น้ำมันไทยอีกเหรอพ่อหมอผมไม่เชื่อว่าผีจะมีอยู่จริงจังใช้วิธีเชยระเบิดระเบ้ออยู่อีเอานี่ไปผัวจะรักเมียจะหลงไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์ให้ปวดหัวนี่สิคะน้ำหอมดอรันคอลเลคชั่นหอมติดทนนานราคาย่อมเยาว์หนุ่มสาวใช้แล้วจะติดใจนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทบาติอินเตอร์เทรดมีวางจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะเป็นงี้นี่เองอุ้ยอุ้ยมาเต็งกลับบ้านกันมาเต็งกลับบ้านแล้วไปอุ้ยมาทำไมตรงนี้เนี่ยอ